ุปของพ่อถ่วงม้วนขำแก้มสิเอาไว้นี่แหละจูนก็ว่าสิหาผู้ลงโทษได้ค่อยสิเผาสิมาห่อนเมืองนี่ข้าเจ้าก็อยู่กันมาแบบสงบสุขบ่มีอีหยังเกิดขึ้นความอุดมสมบูรณ์ก็ยังเหลือหลายเนาะจนมีเมืองพี่ล่ะความเดือดร้อนเรื่องเสียงเรื่องฝุ่นสมัยก่อนนี่เขาระเบิดมันดังแห้งดิแต่ก่อนนี่โอ้ยดังไปไกลนี่ๆคือเสียงด้านเสียงด้านฝุ่นด้านการขนส่งเพราะว่ารถวิ่งเขาวิ่งออกนี่เบิดมือเบิดเป็นอะไรเด้อเดิมที่เลยนี่ผู้ประกอบการเขาก็มาขอสัมปทานนี่เมื่อปีพ.ศ. 2537พอดีชาวบ้านรู้จักข่าวก็ว่าจะมีเหมืองเกิดขึ้นในตำบลก็พากันลุกฮือขึ้นมาหมดทั้งตำบลเลยออกมาเริ่มออกมาคัดค้านมาข่าวซื้อลงซื้อเพื่อยื่นคัดค้านไปยังอำเภอแล้วก็ข้างจังหวัด2513ปั๊บนี่เหมืองกลับมาใหม่กลับมาเข้านี่บ่ได้เฮ็ดอีหยังมากมายเด้พร้อมครับมีใบติดประกาศเลยว่าได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแล้วบริเวณภูผาจันไดเนื้อที่175ไร่3งาน65ตารางวาหลังจากที่ชาวบ้านคัดค้านนักเขานักเขาทางพุ่นก็ดำเนินการบ่ได้จนมีแกนนำมันผู้เพิ่นรวบรวมรายซื้อรุ่นนี้นี่ก็ถูกลอบยิงเสียชีวิตไป4คนเมื่อวันที่10ตุลาในปีเดียวกันก็ไปปิดล้อมบ่อยเขาขนเครื่องจักรเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์ที่จิไปตั้งน้องโมน่ะชาวบ้านปิดเส้นทางบ่อยเขาบ่อยเขาเอานําเครื่องจักรเครื่องกลเข้าไปหลังจากนั้นบ่นานก็แจนนําก็ถูกจับกุม13คนข้อหาเนี่ยเขาบอกว่าทําลายทรัพย์สินของทั้งผู้ประกอบการเขาส่วนคนอื่นๆเนี่ยในจํานวน13คนเนี่ยบ่มีหลักฐานบ่มีข้อมูลที่ที่ไปสาวให้ผิดมีความผิดใดเนาะก็เลยพ้นโทษไปอีก2คนนึงนี่บ่พ้นก็คือศาลมีคำสั่งให้จำคุก1ปีเนาะอันนี้นี่คือรูปผู้ใดครับแม่รูปพ่อกำนันผู้คนตายก็สิตัดสินใจว่าสู่เนาะเฮาเสียเฮาก็เสียย้อนอันนี้แล้วแม่นเฮาสิเอาผิดคนที่เขาฆ่าบ่ได้แล้วก็สร้างขออย่างเดียวว่าให้ภูผาป่าไม้เฮานี่ยังบัดนี้เฮารักษาไว้นี่ลูกเฮาใหญ่เกิดได้ใหญ่มาลูกหลานเฮาใหญ่มาก็สิได้มากินอยู่ตรงนี้มาอยากอยู่ตรงนี้เพราะว่าเฮาแต่ก่อนก็ไปกินเนาะไม้ผู้นี้นี่ล่ะอันก็เสียเอาไว้ดูนี่เนาะก็เสียเอาไว้ดูนี่เฮาหาผู้ลงโทษก็บ่ได้แม่นบ่ก็เลยว่าในใจเมื่อตะกี้น่ะว่าสิเอาไว้นี่แหละจูนก็ว่าสิหาผู้ลงโทษได้ค่อยสิเผาปัญหาใหญ่ของการทําเหมืองหินก็คือว่ามันมีหน่วยงานที่เข้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลกำกับนโยบายเนี่ยในการสนับสนุนส่งเสริมสัมปทานเหมืองหินเนี่ย
ก็คือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่เนี่ยรวมทั้งไอ้ตัวกระทรวงอุตสาหกรรมโดยรวมเนี่ยไปกำหนดแหล่งหินเขาเรียกเป็นประกาศกำหนดแหล่งหินที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงมากนักคล้ายๆกับว่าดูแผนที่ทั้งประเทศไทยเนี่ยพอเห็นภูเขาลูกไหนที่เป็นภูเขาลูกโดดๆออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่อยู่ในเขตบังคับของกรมอุทยานแห่งชาติไม่อยู่ในเขตบังคับของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอะไรต่างๆเนี่ยนะก็จะถูกให้กำหนดเป็นแหล่งหินอุตสาหกรรมทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกแล้วโชว์ปริมาณสำรองแร่ตัวนี้ว่ามีความมั่นคงในอนาคตมากไกลแค่ไหนนะคือห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเมืองหินมันยาวมากมันยาวเสียจนทำให้นโยบายของรัฐเนี่ยต้องไปออกประกาศแหล่งหินอุตสาหกรรมเพราะกังวลว่าถ้าไม่โชว์ปริมาณสำรองเนี่ยมันจะทำให้อุตสาหกรรมด้านนี้ไม่มีความมั่นใจในการลงทุนแต่ปัญหาใหญ่ของมันในการโชว์ปริมาณสำรองเหล่านี้เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตรงที่ว่าภูเขาลูกโดดต่างๆเนี่ยเราพบว่ามันมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากมันมีการพึ่งพาอาศัยภูเขาของพี่น้องชาวบ้านสูงมากนะฮะมีการไปเก็บเห็ดเก็บหน่อไม้มีการไปหาสัตว์ป่ามีการไปหาแมลงใช่ไหมฮะมีการไปหาจักรจันทร์อะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเศรษฐกิจส่วนอะไรนะส่วนรวมที่มันจะต้องได้จากพื้นที่สาธารณประโยชน์เหล่านี้อันแรกเริ่มเฮาก็มีการสำรวจพื้นที่เนาะเคยมีการสำรวจพื้นที่เคยล่องจัดทริปเที่ยวล่องเมืองมา10,000เฮาจะไปเที่ยวใดๆแน่เฮามีของดีอย่างไงเฮามีการสำรวจพื้นที่ว่าบ้านเฮามีอย่างดีมีอย่างที่สามารถเอามาเป็นจุดขายได้มีกิจกรรมมีอย่างที่เฮาจะพาแขกไปเบิ่งไปเที่ยวได้จังซี่นะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ออกไปมีการถ่ายรูปทำออกมานะประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฮามีเพจเมืองแร่หนองบัวเนาะเฮาก็มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจแน่ผ่าน Facebook ของตัวเองแน่โฆษณาบ้านตัวเองออกไปเรื่อยๆก็มีอยู่ตอนนี้แล้วก็ได้มีนักท่องเที่ยวนะคือนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวอ่ะบางคนน่ะเขาก็เห็นข้อมูลจากเพจเฮาเด้แล้วเขาก็ตามมาบอกอยากมาเบิ่งทำอยากมาเบิ่งหินงอหินย่อยเขาจะกลับมาเริ่มมีมาละบางส่วนมีนิดหน่อยๆแล้วกับบ้านเฮาเนี่ยตอนนี้มีนักอนุรักษ์น้อยเป็นไกด์พาเที่ยวทำย่างวันเสาร์วันอาทิตย์กับพานักท่องเที่ยวเนี่ยเขาไปทำมันมาไปย่างทำนั่นทำนี่ไปเบิ่งภาพเขียนสีสิเขาก็มีรายได้ได้ค่าขนมเด้อไปโรงเรียนนักอนุรักษ์น้อยการต่อสู้เลยพี่อยากให้มันเป็นการต่อสู้แล้วอ่ะพี่อยากให้การต่อสู้มันจบแค่รุ่นพี่ก็พอให้มันจบแค่รุ่นพี่รุ่นต่อไปให้มันเป็นรุ่นของการพัฒนาดีกว่าคืออย่างที่พี่บอกเมื่อกี้แหละว่าการที่เขาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้มันคือรางวัลของความสำเร็จพี่อยากให้รุ่นลูกรุ่นหลานอ่ะเขาได้มีความสุขกับรางวัลที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายอ่ะสู่เพื่อชนะมาเขาสู่มาหมากพ่อเราสู่มา20กว่าปีนี่มากเกินพ่อแล้วอีหลีมันควรจะยุติได้แล้วการต่อสู้ควรจะจบลงที่รุ่นพี่เพราะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นน้องเนี่ยให้เขาได้รับผลประโยชน์จากการต่อสู้นี้ให้เขาได้สืบต่อสืบเนื่องได้รับรางวัลจากการต่อสู้นี้ได้สืบต่อความรักความหวงแหนต่อไปในอนาคตโดยที่เขาไม่ต้องไปสู้กับใครอีกแล้วอ่ะให้มันจบที่รุ่นเราอีหลี หลักๆแล้วเนี่ยอยากให้บ้านเจ้าของเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวแบบถูกต้องตามกฎหมายแท้ๆเลยเนาะเพราะว่ามันจะง่ายขึ้นในการดูแลรักษาได้กันถูกต้องตามกฎหมายเนาะส่วนชุมชนเนี่ยมันบ่ยากถ้าบ่มีเหมืองมีหยังแล้วมันจะสามารถที่ค่อยเชื่อมเข้ากันได้ง่ายขึ้นกว่าเก่าเนาะสิ่งที่พี่อยากเห็นน่ะพี่อยากเห็นความรักใคร่สามัคคีกลมเกี่ยวของชาวบ้านอยากเห็นคนรุ่นใหม่กลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่ถิ่นฐานบ้านเกิดเจ้าของบ่ต้องไปเฮ็ดงานไกลบ่ต้องไปหาเงินไกลบ่ต้องไปลำบากไกลบ่ต้องไปอยู่หม่องไกลกลับมาอยู่บ้านเจ้าของมาทำมาหากินอยู่บ้านเจ้าของมาพัฒนาบ้านเจ้าของมาดูแลรักษามาอนุรักษ์บ้านเจ้าของอยากให้ความฮักความอบอุ่นความสามัคคีความปองดองความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยมันกลับมาพร้อมๆกันกับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวพร้อมๆกับการดึงเม็ดเงินเข้ามาในพื้นที่
พร้อมๆกันกับคุณภาพชีวิตของทุกคนที่จะดีขึ้นคือสิ่งที่พี่อยากเห็นนโยบายที่มันจิ้มเอาทางแผนที่เนี่ยที่พบว่าภูเขาพอเห็นว่าภูเขาลูกโดดอยู่ตรงไหนที่ไม่ได้อยู่ในเขตสงวนเข้มข้นแบบอุทยานหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็จิ้มให้หมดว่าเป็นประกาศแหล่งหินเนี่ยคือก็เป็นการจิ้มแบบไม่ดูตามาตาเรือคือมองหินมองภูเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่หินที่สามารถเอามาระเบิดซื้อขายได้แต่ชาวบ้านเขาไม่ได้มองหินแบบนั้นเขามองในมิติอื่นที่มันสัมพันธ์เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตเขามันจึงพบปัญหาอยู่เสมอว่าแหล่งหินอุตสาหกรรมเหล่านี้ที่ถูกเป็นประกาศแหล่งหินเนี่ยมันถูกจิ้มถูกประกาศโดยไม่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ของเขากับทัศนคติกับสิ่งที่เป็นอยู่ที่คนในชุมชนกำลังใช้ประโยชน์มันจริงๆหลักของการฟื้นฟูเนี่ยคือมันต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดมาจากผู้ประกอบการไม่ใช่ว่าปล่อยให้ผลักดันให้เป็นภาระพิสูจน์ของประชาชนว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยเกิดมาจากผู้ประกอบการจริงหรือไม่ไม่ใช่คำถามสำคัญคือว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยบั้นปลายของการฟื้นฟูเหมืองเนี่ยจะกลับไปอยู่ในความดูแลครอบครองของใครเพราะที่ดินตรงนั้นคือป่าสงวนแห่งชาติป่าเกากอยและป่านากลางก็คืออยู่ในบังคับของกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติที่มีหน่วยงานจะต้องบังคับใช้วันนี้หาผู้ลงโทษบ่ได้ก็สิเฮาคือเก่าแล้วเพราะว่าเมียงเฮาก็มาปิดแล้วแม่นหาบ่ได้ก็บ่เป็นหยังเพราะว่าเมียงเฮาก็ปิดเฮาปิดได้แล้วว่าเฮาชนะแล้วแล้วก็คือสิเผาได้คันอยากเผาไวๆก็สิเผาได้แม่นตายไปแล้วก็ผู้อยู่ก็บ่ได้นิ่งนอนใจหั่นนะมันกุมเพิ่นก็ยังยืนหยัดอยู่ตลอดแล้วก็มีอันผู้เพิ่นเคลียร์ค่ายทางอื่นผู้เพิ่นอาจารย์ทางอื่นผู้เพิ่นฮักผู้ผ่าป่าไม้คือเฮานี่เขามายื่นมือเขามาซอยเฮามาซอยเลียเฮาเฮ็ดให้เฮานี่ปิดเมียงอยู่ได้แต่2ปีเฮาก็อยู่ได้ซ้ํานี่ล่ะคัน3ปี4ปีไปนี่เฮาก็สิดีขึ้นก็นี่แบบว่าผู้ผ่าป่าไม้เฮาก็สิเขียวสะอุ้มขึ้นเป็นสัตว์ป่าสยังเฮาก็สิกลับคืนมาคือเก่าบ่ได้ตายทิ่มคือเขาว่าดอกตายแล้วก็ยังมีแนวยังอยู่ประเด็นก็คือว่าวันดีคืนดีในอนาคตเหมืองหินอาจจะกลับมาใหม่ก็ได้เพราะว่าที่ดินนี้คือที่ดินป่าสงวนที่ถ้ายังปราบตราบใดที่ยังไม่ปลดประกาศแหล่งหินออกจากภูเขาลูกนี้เนี่ยสามัญทางก็อาจจะกลับมาใหม่อีก10ปีที่เหลืออีก10ปีต่อมาประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่นี่อาจจะจืดจางลงคนรุ่นใหม่คนรุ่นลูกหลานก็อาจจะไม่ได้ซึมซับรับการต่อสู้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ใหม่ว่าให้สามัญทางกลับคืนมาก็ได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำกับการฟื้นฟูของที่นี่คือว่าต้องปลดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติออกจากการบังคับใช้นะคือปลดความเป็นป่าสงวนแห่งชาติออกและทำให้มันเป็นป่าชุมชนซะเป็นพื้นที่เหมือนแบบเขาเรียกอะไรทรัพย์สินส่วนรวมนะฮะเพื่อประชาชนจะใช้ประโยชน์ร่วมกันดูแลร่วมกันนะโดยหน่วยย่อยที่สุดที่จะต้องมาดูแลพื้นที่นี้ก็คือเช่นอบต.ร่วมกับชุมชนไม่ใช่ว่าให้สิทธิ์ขาดกับอบต.ที่จะมีสิทธิ์ขาดว่าจะเอาพื้นที่นี้ไปใช้ประโยชน์อะไรก็ได้แต่ทุกๆการใช้ประโยชน์เนี่ยเช่นจะเปลี่ยนการใช้ประโยชน์หรือจะสัมปทานอะไรในอนาคตก็ตามเนี่ยอยู่ที่ความคิดเห็นอยู่ที่ประชาคมหมู่บ้านเป็นหลักกระบวนการเหล่านี้คิดว่าน่าจะต้องเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นในที่นี่เป็นการตอบกลับนะครับ